بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นผมและพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่หมัดเจ้าของทรีอินทาวน์ที่จัดอบรมวิชาการอิสลามความรู้ที่มาจากอัลกุรอานและความรู้ที่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรู้สองแหล่งนี้เป็นความรู้ที่สะอาดเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เพราะไม่ใช่เป็นความรู้ของมนุษย์แต่เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์เรียกว่าเป็นวะฮีก่อนที่กุรอานจะมาถึงเราเนี่ยอัลลอฮ์เคลียร์ท้องฟ้าก่อนท้องฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์เคลียร์ก่อนเคลียร์ท้องฟ้าทำยังไงรู้เปล่าก่อนนี้เมื่อก่อนนี้อัลลอฮ์อนุญาตให้ชัยฏอนและยินเนี่ยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าได้หลังจากที่อัลลอฮ์แต่งตั้งนบีคนสุดท้ายเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยไม่ให้ชัยฏอนและยินเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วขนาดอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยมันยังแอบไปเลยนี่คือชัยฏอนขนาดห้ามเนี่ยมันยังแอบไปเลยแอบไปฟังว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งอะไรมาลาอิกะห์เวลามาเลย์กาได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์มาเนี่ยมาเลย์กาก็จะคุยกันระหว่างมาเลย์กากับมาเลย์กาเนี่ยจะคุยกันว่าฉันเนี่ยถูกสั่งมาจากอัลลอฮ์นะให้ทำนั้น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 ยินกับอิบลีสมันก็แอบฟังการแอบของมันเนี่ยไปแอบที่ไหนรู้เปล่าไปแอบที่ก้อนอะไรก้อนเมฆก้อนเมฆนี่แข็งนะนั่งเครื่องบินเนี่ย
นั่งเครื่องบินเนี่ยคนขับเครื่องบินเนี่ยไม่กล้าเอาเครื่องบินผ่านก้อนเมฆเนี่ยเขาจะพยายามหลบหลบพอเข้าก้อนเมฆมันสั่นเลยมันเป็นน้ำอ่ะฉะนั้นชัยฏอนกับยินมันก็ถือโอกาสไปแอบอยู่ที่ก้อนเมฆแล้วก็ไปแอบฟังว่ามลาอิกะเนี่ยคุยเรื่องอะไรเพราะการคุยของมลาอิกะก็คือคุยว่าอัลลอฮ์สั่งโน้นสั่งนี้สั่งมาเอาวิญญาณคนนั้นมาเอาวิญญาณคนนี้น่ากลัวนะสั่งให้ฝนตกสั่งให้แดดออกสั่งให้แผ่นดินไหวสั่งให้ทำลายบ้านนี้สั่งให้ฟ้าผ่าคนนั้นคนนี้นี่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฟ้าผ่าตายไป3คนน่ะฉะนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเองบนโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความบังเอิญไม่มีอัลลอฮ์บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวทีนี้ทำไมอัลลอฮ์ต้องเคลียร์ท้องฟ้าเพราะเราต้องการจะให้ญิบรีลเนี่ยลงมาเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกุรอานจะลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเคลียร์ท้องฟ้าก่อนอย่าให้มลาอิกะห์มาให้ชัยฏอนเข้าไปเพ่นพ่านอยู่บนท้องฟ้าเพื่อจะให้เกียรติกับอัลกุรอานที่มาหาเราฉะนั้นความรู้ที่ผ่านกุรอานเป็นความรู้ที่สะอาดเชื่อได้เลยปฏิบัติตามอัลกุรอานได้เลยถามว่าการเชื่อฟังคำสอนอยู่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยแล้วก็ซุนนะห์นบีเนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยอธิบายอย่างนี้กุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานเป็นคำๆเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เลยนะแล้วก็ญิบรีลเนี่ยก็จะเอาคำพูดของอัลลอฮ์เป็นถ้อยคำเนี่ยมาดลใจของท่านนบีเลยสะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นกุรอานเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาถึงพวกเราวันนี้มลาอิกะห์ญิบรีลพามาสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีใครมาต่อเติมมาตัดตอนไม่ได้ส่วนสุนนะห์นบีเนี่ยนบีมาอธิบายเนี่ยญิบรีลก็มาหานบีเหมือนกันมาเล่าให้รู้ว่านบีให้ทำงั้นทำงี้ทำงี้ทำงั้นนบีก็พูดตามภาษาของท่านนบีเองเรียกว่าหะดีษฉะนั้นกุรอานกับหะดีษเนี่ยของคู่กันฉะนั้นกุรอานเป็นพจนาตที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านญิบรีลเคลียร์ท้องฟ้าก่อนเอามาให้กับท่านนบีสองแห่งกับมักกะฮ์กับมะดีนะห์แล้วก็ส่วนสุนนะห์นบีเขาเรียกว่าหะดีษเนี่ยนบีมาอธิบายอัลกุรอานด้วยภาษาของนบีเองแต่ความรู้นั้นมาจากญิบรีลมาจากอัลลอฮ์ท่านเราต้องให้เกียรติกันทั้งสองอย่างให้เกียรติกุรอานด้วยแล้วก็ให้เกียรติสุนนะห์ของท่านนบีวันนี้หัวข้อจะพูดเรื่องนมาดเรื่องของเรานี่แหละนมาดได้อะไรนมาด5เวลาเนี่ยแล้วก็นมาดรอวาติบวันหนึ่ง12รอกาอัตแล้วก็นมาดตะฮัจญุดแล้วก็นมาดดูฮาที่ชาวบ้านเรียกว่านมาดอิชรอกอิชรอกแปลว่าตะวันขึ้นคือเราสามารถนมาดดูฮาได้ลั่งตั้งแต่ตะวันขึ้นได้ประมาณสัก15นาที20นาทีเนี่ยสามารถนมาดได้แล้วชาวบ้านเรียกว่านมาดอิชรอกอิชรอกแปลว่าตะวันขึ้น sunrise นมาดตะวันขึ้นไม่มีถ้าจะเรียกก็นมาดดูฮาในเวลาอิชรอกนมาดอย่างน้อยก็4รอกอะนมาดูฮาเนี่ยได้ถึง8รอกอะอ์ตก่อนนมาดอย่างนี้เสียอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมสอนตัฟซีรตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึง6โมงครึ่งเมื่อเช้านี่ทำงานศาสนาแล้วนะ
แล้วก็พอสอนเสร็จก็ประมาณ6โมงครึ่งก็นมาดดูฮาในเวลาอิชรอกแล้วกลับไปนอนงีบนิดหนึ่งก็ต้องรีบมาที่ทรีอินทาวเสร็จจากทรีอินทาวไปนู่นคอยที่สุดนะพอเราบอกกับอัลลอฮ์ว่าอยากทำงานศาสนาอัลลอฮ์ก็ให้งานฮัมดุลิลลาห์ได้ทำงานศาสนาตามที่เราต้องการอัลลอฮ์กำหนดให้ทั้งหมดไม่ใช่ทำเองวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้สามงานนะครับทำเพื่ออัลลอฮ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์การอบรมศาสนาเนี่ยนบีขอดุอาให้คนที่จัดอบรมเนี่ยขอดุอาว่าอย่างนี้นัดดอรอลลอฮูโออัลลอฮ์โปรดประทานความสดชื่นหรือความสดใสให้กับคนที่จัดอบรมนี่ครอบครัวผู้ใหญ่มัดนี่อัลลอฮ์ให้หมดเลยนะทั้งภรรยาทั้งสามีทั้งลูกทั้งหลานที่คิดกันหรือว่าที่สันติชนคณะกรรมการได้ผลบุญหมดเลยอ่ะคิดกันว่าจัดอบรมถ้าเข้าสันติชนยังไม่ได้ก็มาจัดที่ทรีอินทาวไอ้คิดแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้รางวัลรางวัลก็คือนบีขอดุอาว่านัดดอรอลลอฮูอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าโปรดประทานความสดชื่นความสดใสให้แก่คนที่คิดจัดอบรมให้ผู้คนได้ฟังศาสนาได้ฟังหนึ่งอายะห์หนึ่งฮะดีษนี่ถ้าจัดการทุกๆแห่งเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยตามมัสยิดเนี่ยคนจัดน้อยพอจัดมันต้องค่าใช้จ่ายมันมีต้องเลี้ยงน้ำเอาใครบวชก็อย่ากินนะผมบวชพรุ่งนี้วันที่10บวชได้3วันนะ9กับ10 11 3วันหรือ10 11หรือ10อย่างเดียวพรุ่งนี้วันเดียวก็ได้เพราะนบีถือวันที่10วันเดียวแล้วก็มีคนถามนบีว่าอ้าวนี่บวชตามยิวล่ะบวชตามพวกคริสเตียนเหรอนบีบอกมีอะไรเหรอเพราะเขาบวชในวันที่เสียงั้นฉันถ้ายังมีชีวิตอยู่ปีหน้าฉันจะขอบวชอีกวันหนึ่งเพื่อไม่ให้เหมือนกับพวกยิวและคริสเตียนนบีก็เสียชีวิตก่อนท่านใครจะบวช3วันก็ได้2วันวันนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือจะบวช9กับ10หรือ10กับ11หรือจะบวชวันเดียวก็ได้ผลบุญก็คือลดโทษกี่ปีอัลฮัมดุลิลลาห์เราคนมีบาปเนี่ยนะฉะนั้นอะไรที่นบีให้เป็นรูปแบบไว้นั่นมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนบีไม่ใช่คิดเองนะครับก็ถือบวชกันนะครับทีนี้จะพูดเรื่องนมาดเนี่ยนมาดจะคุชัวได้เนี่ย1ต้องรู้ความหมายของอะไรนะของดูอาในนมาดเช่นอิหม่ามเขาอ่านในเวลานมาดเสียงดังเนี่ยนะแล้วก็ฟังอิหม่ามแล้วก็นึกความหมายไปด้วยใจมันสงบเรื่องที่สองเวลายืนนมาดเนี่ยตามองที่ไหนมองที่สุญูดตาอย่าแวบผมก็ไปนะไปตามสุเหร่าเนี่ยบางคนนี่มองเราอ่ะอันนี้คนแปลกหน้ามองทำไมอ่ะนี่แล้วก็นึกได้เลยว่าสุเหร่านี้ไม่มีการสอนอบรมได้แต่ให้คนมานมาดอย่างเดียวแต่ไม่ได้สอนอบรมว่าอัคลากของคนนมาดเนี่ยควรจะทำยังไงเนี่ยผลบุญของคนไปนมาที่มัสยิดเนี่ยผลบุญอยู่ตรงไหนรู้เปล่าผมลองบันทึกเลยนะหนึ่งผลบุญตอนออก
เดินออกจากบ้านรางวัลมันอยู่ตรงนั้นผลบุญการเดินไปมัสยิดผลบุญในการเดินมีครับนบีสอนอย่างนี้กุลุคุดวะตินตัมชีฮาอิลลัสซอลาสอดากะการทุกก้าวที่เดินไปมัสยิดเนี่ยมีสอดากะอีกก้าวหนึ่งลดโทษอีกก้าวหนึ่งเพิ่มความดีเรื่องที่สองผลบุญตอนเข้ามัสยิดเข้าด้วยเท้าอะไรเวลาเข้าส้วมเท้าอะไรอ้าวต้องนึกฉันเข้าบ้านอัลลอฮ์ต้องเข้าด้วยเท้าขวาอ่านดุอาว่าไงอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอับวาบะเราะห์มาติกานี่อิสลามสอนผ่านนบีมุฮัมมัดเอาเมื่อเข้าไปแล้วให้เกียรติกับมัสยิดก่อนนมาตีกะรอกาต2รอกาตถ้ายังมีเวลาถ้าเวลาไม่มีอีกหนึ่งนาทีเขาจะอีกอมานมาแล้วก็ยืนรออย่านั่งยืนรอรอวันแล้วก็เข้าแถวเลยเข้าแถวต้องให้แถวชิดกันนี่ถ้าจะเอาซุนนะห์นบีจริงๆมาใช้เนี่ยนมาของเราวันนี้เนี่ยมันยังไม่ถูกพูดมากเพิ่งกระเกียดอีกต้องให้ตาตุ่มกับตาตุ่มคนที่หนึ่งกับคนที่สองต้องชิดกันตาตุ่มนะเรานี่แค่เอาปลายใช่ไหมเอาปลายเท้าปลายเท้าก็ยังไม่ถูกกันเลยไม่ถูกด้วยผมไปนมาดแห่งนี้อย่าไปเอ่ยชื่อที่ไหนผมก็เอาสุนนะห์นบีมาใช้ก็ขยับไปเอาท่าไปดิเข้ามาทำไมกูร้อนมึงเข้ามาทำอะไรมาเบียดกูทำไมกูร้อนถูกด่ามาแล้วสุราไหนผมไม่บอกนะเราก็นึกสงสารรอครับนี่เห็นไหมครับฉะนั้นผลบุญในการนมาดญะมาอะห์หนึ่งออกจากบ้านแต่ผลบุญตอนออกต้องมีดุอาก่อนใช่ไหมบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิท่านนั่งรถมาอัลลอฮ์ขึ้นรถอ่านดุอาไหมเห็นไหมลงรถอ่านดุอาไหมไอ้อ่านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้ามัสยิดด้วยเท้าขวาอ่านดุอาไหมแล้วก็นมาดตั้งทรงตั้งแถวให้ชิดกันนี่ผลบุญอยู่ตรงนั้นหมดเลย25เท่าแล้วก็ไปนมาดที่มักกะเนี่ยที่มักกะนะแสนเท่านมาดที่นครมะดีนะห์ 5,000 เท่านมาที่เยรูซาเล็ม500แต่นี่พวกเรามุสลิมเนี่ยไปอยู่ที่มักกะก็จริงแต่ไม่ได้นมาที่มัสยิดนมาที่หอพักนั่นแหละมันติดนิสัยจากเมืองไทยไปติดนิสัยจากเมืองไทยนบีให้รางวัลอัลลอฮ์ให้รางวัลตั้งแสนเท่ายังไม่เอาก็เลยแล้วก็ต้องอยู่ครบ40วันด้วยนะนี่เป็นทัศนะของผู้รู้ทั้งหมดไม่ใช่ของนบีต้องอยู่40วันจะได้ให้ครบเท่าไหร่เนี่ย200นมาดแล้วไปนมาดที่มัสยิดที่ไหนแล้วมันมีใครไปสักคนตะครูดังๆที่เมืองไทยนี่แหละเอาละอย่าไปตำหนิเยอะพี่น้องเอานะเขาเล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าเรามีโอกาสไปทำฮัจญ์พยายามไปนมาดที่มัสยิดอยู่เป็นประจำนะทีนี้ก่อนจะนมาดสิ่งแรกก็คืออาบน้ำนมาดและที่สำคัญก็คือก่อนอาบน้ำนมาดต้องแปรงฟันเมื่อวานมีอาเลมอุลามะคนโทรศัพท์มาหาผมบอกว่ามุสตาฟาผมนี่สมองไม่ค่อยดีความจำไม่ดีผมไม่เอ่ยชื่อว่าใครเนี่ยแล้วก็ผมก็ชีวิตคนนี้ก็ชอบพูดเรื่องมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีแกอาเลมด้านนี้อิหม่ามชาฟิอีนี่สอนไว้นะในหนังสือกิตาบุลอุมเนี่ยการแปรงฟันทำให้สมองดี
การแปรงฟันทำให้เหงือกสะอาดการแปรงฟันทำให้ฟันเนี่ยสวยงามนี่อิหม่ามชาฟิอีพูดแล้วยึดมัซฮับชาฟิอีได้ยังไงอ่ะปล่อยให้อันนั้นก็หลงไอ้นี่ก็ลืมจำนู่นจำนี้แสดงว่าไม่ได้เอาคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีมาใช้พระยะของนบีนั่นนี่นะของอิหม่ามชาฟิอีอย่าเอามาใช้ไม่ได้เลยนะนั่นผมก็ให้ท่านพี่น้องฟังว่านบีสั่งให้แปรงฟันนบีเนี่ยแปรงฟันเนี่ยวันหนึ่งกี่ครั้งรู้ไหม11ถึง15ครั้งนี่ผมตั้งแต่เช้ามาแปรงมาแล้ว3ครั้งแล้วตอนตี3จนตี3ครึ่งผมตื่นแปรงฟันมันมาตะฮัจญุดไปสอนตัฟซีรกลับมาล้างหน้าแปรงฟันอีกตอนจะออกมานี่แปลงฟันอีก3ครั้งแล้วนี่เล่าให้ฟังพี่น้องเพราะเรากลัวว่าเอ๊ะสนาลีพูดว่าใครก็ตามถ้าในตัวของเขาไม่มีซุนนะห์นบีอยู่เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับศพเดินได้อ่ะมันเป็นคนน่ะแต่เป็นคนแบบศพอ่ะเดินซื่อบื้อไม่รู้เรื่องเลยไม่เอาซุนนะห์นบีมากำกับชีวิตตัวเองแค่แกงฟันแปรงฟันเนี่ยยังทำซุนนะห์นบีข้อนี้ยังไม่ได้เลยแล้วก็จะให้สมองดีให้ปัญญาดีไม่ให้ฟันหักมันจะทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อสั่งให้แปรงฟันยังไม่แปรงฟันเลยอย่ายึดมัซฮับท่านหัวหน้ามัซฮับชาวอีบอกให้แปรงฟันทำให้สมองดีแต่นบีเนี่ยไม่ได้พูดถึงที่ว่านบีทำเป็นแบบนบีฉันแปรงฟันวันละประมาณ15ครั้งอ้าวตอนไหน5ครั้งตอนนมาศออกจากบ้านพอเข้าบ้านแปรงฟันล้างมือด้วยโรคโควิดไม่มีครับพี่น้องแปรงฟันล้างมือเนี่ยโควิดจะมาไหมล่ะแล้วนบีออกจากบ้านอ่ะวันละกี่ครั้งอ่ะหลายครั้งทุกครั้งที่ออกจากบ้านพอเข้าบ้านล้างมือแปรงฟันนบีทำเป็นแบบเอาไว้ท่านนบีฟันไม่หักที่ท่านนบีตายเพราะวะฮีหมดเพราะวะฮีหมดนบีตอนเสียชีวิตนะเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็เสียชีวิตเลยไม่ใช่เป็นโรคอย่างพวกเราโรคนู้นโรคนี้โรคนี้โรคนั้นฉะนั้นเนี่ยประคักแปรงฟันอย่างเดียวรักษาสุขภาพได้ตั้ง300โรคเพราะว่ามันไม่ได้สอนเรื่องโรคนะสอนเรื่องว่าน้ำมาดเนี่ยมันได้อะไรครับเรื่องแรกคือต้องแปรงฟันก่อนแล้วก็อบทำตัวของเราบอกภรรยาเราบอกสามีบอกลูกเราว่าลูกนะแปรงฟันเยอะๆนะมีทั้งหมด10ข้อครับคนที่น้ำมาดนี่นะข้อที่1จะเป็นน้ำมาดดูฮาน้ำมาด5เวลาน้ำมาดอิชรอกนมาดูฮานอิชรอกหรือนมาตะฮัจญุดนมาทั้งหมดจะต้องสุนัตนี่เก็บให้หมดเนี่ยนะเฉพาะเก็บนมาตะวาติวันละ12รอกอัตเนี่ยอัลเลาะห์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์เอาหรือไม่เอาสร้างบ้านน่ะเราไม่ได้สร้างเองน่ะถ้าสร้างเองก็ลงทุนเท่าไหร่ที่อัลเลาะห์สร้างให้แค่ทำนะนมาสุนัต12รอกอัตต่อวันอย่าให้ขาดก่อนนมาซุบฮ์2ก่อนนมาซุฮรีอ่ะ4ทําทีละ2หลังนมาซุฮรีอีก2ใช่เป็น8แล้วนะหลังนมาดมักริบ2เป็น10หลังนมาดอิชาอีก2เป็น12บานัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์อัลเลาะห์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์นี่อัลเลาะห์ให้นบีมาสอนถ้านักเรียนหรือว่ามุสลิมะผู้ใหญ่สันติชนเนี่ยนำมาไปใช้ซะพี่น้องก่อนจะตายนี่นะแล้วหวังบ้านหลังหนึ่งเพราะสร้างเองมันสร้างไม่ไหวในสวรรค์เนี่ยพี่น้องเนี่ยอัลลอฮ์สร้างให้อัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้อยากจะให้บ้านเราเนี่ยมีต้นไม้แบบนี้ไหมล่ะเอาทำไงรู้ป่ะให้ต้นไม้ขึ้นเยอะๆให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الملك القدوس เนี่ย
สุบฮานัลลอฮ์เยอะๆเป็นการปลูกต้นไม้ในสวนสวรรค์เอาหรือไม่เอาหรือว่ามีแต่บ้านอย่างเดียวข้าไปโอ้โหแห้งแล้งจริงเอาเถอะสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะนี่อันนบีเล่าให้เราฟังหมดแล้วถ้าต้องการจะอยู่ในสวรรค์และมีแต่มนต้นไม้ขึ้นงามเนี่ยขณะนี้ปลูกต้นไม้ไว้ก่อนเข้าทำดูดีแล้วทีนี้เรื่องที่หนึ่งคนที่รักษานมาดเนี่ยนะไซนุลวัดใบหน้าเนี่ยจะมีความชุ่มชื่นใบหน้าจะสวยใบหน้าเราเนี่ยเพราะอาบน้ำนมาดวันละกี่ครั้งเดี๋ยวอาบอัลลอฮฺกับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไงใช่ไหมใบหน้าอัลลอฮฺให้ใบหน้าเนี่ยใบหน้าชุ่มชื่นสวยอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องที่สองครับนูรุลกอลบีหัวใจมาเรื่องข้างในหัวใจมีรัศมีอัลลอฮฺใบหน้าไม่ออกที่ใบหน้าก่อนผมเคยไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละไปกับคุณเฉลิมแล้วหมดเราจะไปเยี่ยมคนที่เรารู้จักผมมองหน้าคนป่วยอยู่โรงพยาบาลมันมืดหมดเลยคนป่วยจะมาหน้าตาไม่สดใสแต่มีอยู่คนหนึ่งใบหน้ามีรัศมีเรามองออกใบหน้ากับรัศมีเนี่ยพออ้าใช่เลยคนนี้เป็นมุสลิมผมถามว่าตอนป่วยนมาดป่ะนมาดครับตอนป่วยไม่ได้หยุดนมาดยังไงบางทีขึ้นไม่ไหวก็นมาดบนเตียงถ้าขึ้นไหวก็ยืนนมาดข้างๆเตียงมองใบหน้านี่รู้คนตั้งเป็นร้อยอ่ะในโรงพยาบาลเนี่ยหน้ามืดกันหมดจะมีอยู่คนหนึ่งใบหน้าใสก็คนนี้คนเดียวจะไปเยี่ยมอ่ะเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นการรักษานมาดอย่าให้ขาดนี่นะที่เสียงที่อัลลอฮ์ให้บนดุนยาเนี่ยนะใบหน้ามีรัศมีเรื่องที่สองข้างในหัวใจนี่อะไรนะใบหน้าอะไรมีใบหน้ามีอะไรนะชุ่มชื่นหัวใจมีรัศมีคนถ้านมาดสะอาดจะไม่ขี้เหนียวไม่ขี้เหนียวแล้วก็สงสารคนก็เก่งเมตตาคนมีเงินไม่ได้มือสั่นพอบริจาคหายสั่นฮะก่อนให้สั่นอย่างนี้แหละอยากจะบริจาคอยากจะทำบุญเห็นคนจนไม่ได้อยากจะบริจาคอยากจะช่วยเหลือเขาเพราะนมาดเนี่ยมันจะเตือนเขาให้ทำความดีเรื่องที่สามนะครับรอฮาจุลบาดันร่างกายจะได้รับการพักผ่อนเนี่ยเราผมนั่งคิดว่าเมื่อคืนผมก็กับหลายทุ่มนะกี่ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยสามสี่ทุ่มนะมึงเออใช่อ่ะสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มอ่ะผมไปพูดแห่งหนึ่งเอ๊จะลุกขึ้นมาตะฮัจญุดไหวหรือเปล่านี่ขอดูอาอัลลอฮ์จะให้ฉันได้ขึ้นนมาตะฮัจญุดเถอะอัลลอฮ์รับดูอาพอตีสามสี่สิบห้าขึ้นปอถามนี่แล้วจะมีแรงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยลุกขึ้นนมาทำให้แรงมีทำให้สุขภาพดีแรงมีนี่อัลลอฮ์แฝงให้อ่ะท่านคำสั่งอัลลอฮ์ให้เราทำพี่น้องครับมันแอบแฝงมันอยู่ฮิกมาหลายหลายอย่างเราไม่รู้ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งพอลุกขึ้นนมาดนี่นะครับจะทำให้ร่างกายของเราเป็นการพักผ่อนเพราะนบีพูดกับบิลาลเอ้ยพอได้เวลาแล้วรีบอาดานนะฉันอยากจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์พอเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เป็นการพักผ่อนเห็นยังที่นบีพูดนำมาไว้เมื่อ 1,400 ปีว่าการยืนนมาดนะครับการรูกัวการสู้อยู่ทำให้ร่างกายเป็นการพักผ่อนอธิบายกันใช่ไหมระหว่างนมาดอย่าไปนึกแพะแกะวัวควายภรรยาลูกเมียลืมให้หมดมุ่งหน้ากับใครอัลลอฮ์องค์เดียวนั่นแหละทำให้ร่างกายพักผ่อนเ
ฉะนั้นคนที่รักษานมาด้วยหัวใจที่ขุชั่วจริงๆเนี่ยนะอัลลอฮ์จะให้ร่างกายของเขาเป็นการพักผ่อนไปในตัวแล้วก็แข็งแรงด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ผมสังเกตดูตัวผมเองนะครับเรื่องที่4วะอุนซุนฟิลกอบรีอันนี้เรื่องหลังตายคนที่รักษานมาครบ5เวลาเนี่ยเขาจะมีเพื่อนของเขาที่สุสานไม่เหงาครับนึกภาพอยู่ในสุสานอยู่กี่คนพาทีวีไปได้ไหมเขาไม่ให้เข้าหมอนเอาไปไหมหมอนดินรวยจะตายเงินตั้งร้อยล้านเงินธนาคารเนี่ยเวลาตายจริงๆเนี่ยเอาหมอนใส่ไปจากบ้านใช่ไหมพอจะฝังจริงๆเอาหมอนออกเอาอะไรใส่นะทำไมอ่ะท่านคนที่มีนมาถ้าเวลาไม่ขาดนะครับนอนอยู่ในกูโบเนี่ยถึงจะเป็นหมอนดินไม่เหงาไม่ใช่อยู่คนเดียวครับมีมาเลก้ามาอยู่เป็นเพื่อนด้วยมาคุยกับเราด้วยยิ่งคนที่อ่านกุรอานบางคนอ่านกุรอานปีนึง10จบมีไหมมีครับค่อยๆอ่านไปเราอ่านกุรอานได้ครึ่งเล่มแล้วก็ตายที่เหลืออยู่อีกครึ่งเล่มมาเลก้ามาอ่านให้เราฟังที่กูโบเอาได้ไม่เอานี่ทางอิสลามสอนเรื่องชีวิตอยู่ในกูโบหมดเลยฉะนั้นอย่าไปหวังว่าให้ใครทำบุญส่งถึงเราไม่ถึงนะไปอ่านกุรอานที่กูโบผลบุญไม่ถึงคนตายทั้งสี่มัซฮับเลยครับและอิหม่ามมาลิกบอกว่าบิดอะห์ด้วยไปอ่านกุรอานที่กูโบหวังจะให้ถึงคนตายเป็นบิดอะห์นบีไม่เคยทำน้องให้อ่านกุรอานก่อนนี้ละก่อนตอนเป็นเนี่ยพี่น้องให้อ่านกุรอานอย่างน้อยวันละ100อายะเยอะไหมไม่เยอะวันละ100อายะนั่นแหละมีกุรอานอยู่ที่บ้านเราให้อ่านวันละ100อายะอ่านอย่างนี้สิตอนซุบฮ์20อายะตอนซุฮร์20อายะตอนอัสยี่สิบอายะตอนมะริบตอนอิชาก็ครบร้อยอายะละเห็นไหมบางคนโอ้น้อยไป200เชิญแต่ว่าอย่างน้อยก็อย่าให้น้อยกว่าร้อยอายะเป็นการเรียกว่าสิทธิระหว่างเรากับกุรอานนั้นเราปฏิบัติหน้าที่ครบแล้วอย่าลืมนะอัลลอฮ์จะถามบรรดาอันเกียร์ว่าสิทธิระหว่างเรากับพ่อแม่เนี่ยทำครบอย่างตวาดพ่อแม่หรือเปล่าถ้าตวาดพ่อแม่ดุพ่อแม่ไม่ผ่านนะแล้วก็คนที่มีสามีต้องดูแลสามีก่อนนะอย่าเพิ่งไปนมาที่เล่าให้ฟังที่ผ่านๆมามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอ่ะมาฟ้องนบีว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันนมาที่ได้สามีดุทุกทีเป็นสามีเขานั่งอยู่ในเหตุการณ์นบีว่าซุฟยานอัสยานตานมานี่ภรรยาคุณมาฟ้องฉันว่าคุณเนี่ยชอบดุภรรยาไม่ให้นมาศสามีก็บอกกับนบีว่าที่ฉันดุเพราะเป็นอย่างนี้ฉันนี่มีอาชีพทำงานกลางคืนอยู่นอกบ้านทำงานพอกลางวันอยู่บ้านก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับภรรยาบ้างนมาศซุฮรีเนี่ยมันอ่านกว่าจะรู้กลัวบางทีครึ่งชั่วโมงอ่ะมันยืดนมาศนานเหลือเกินฉันเลยสั่งบอกว่าอย่านมาศเลยเลือกก็พยาว่าฉันอ่านสองซูเราะห์ไม่รู้ซูเราะห์อะไรยาวๆนะถ้าอ่านอะไรซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่นบีว่าอ่านซูเราะห์เดียวสั้นๆก็พอแล้วเพราะต้องการจะอยู่กับสามีให้เขาได้อยู่ใกล้ชิดบ้างอะไรบ้างนี่นบีเตือนหมดเลยฉะนั้นหน้าที่ของภรรยาระหว่างสามีกับอัลลอฮ์เนี่ยหน้าที่ของสามีปฏิบัติก่อนเช่นจัดอาหารให้
สามีได้ทานจัดเสื้อผ้าให้สามีได้ใส่ใช่ไหมดูแลลูกแทนสามีไปก่อนแล้วก็หน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยมาทีหลังสิทธิสำคัญที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับตกลงว่าเพื่อนอยู่ในกุโบมีไหมมีครับถ้าเรามีนมาดไปมีอ่านกุรอานไปเรื่องที่ห้านะครับพี่น้องมันวิลุรอห์มะคนที่นมาดครบห้าเวลาเนี่ยมันเป็นแหล่งนะอะไรนะความเมตตาของอัลลอฮ์ก็จะลงประทานมาให้กับคนที่นมาดห้าเวลาเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ตามรอห์มะห์มาหาเราตลอดเวลาเลยใครส่งมาอัลลอฮ์ส่งมาพี่ต้องเคยสังเกตไหมเราจะนั่งรถไปเนี่ยรถคว่ำแต่เรารอดนะเพราะอะไรมาเพราะเรามีนมาดเนี่ยไอ้รอห์มะห์จะคุ้มครองเราไม่ให้พบกับอันตรายอ่ะมีหลายคนโทรศัพท์มาหาผมรถคว่ำอ่ะไม่เป็นอะไรเลยอ่ะรถพังหมดน่ะแต่ตัวเองปลอดภัยอ่ะผมก็นึกคุณนมาดป่ะผมเป็นอิหม่ามครับอ๋อนี่อิหม่ามอัลอาติกเนี่ยรถไปคว่ำมาจากภูเขาลงมาน่ะรถพังแต่คนปลอดภัยอ่ะทำไมอ่ะนี่ไงมันซิลุรเราะห์มะห์คนที่รักษานมาดห้าเวลาเนี่ยอัลลอฮ์จะคุ้มครองคนนั้นมีความเมตตาจากอัลลอฮ์คุ้มครองเขาอยู่เป็นแหล่งที่จะประทานรอห์มะห์ให้กับคนนี้ถ้าเขาตายเขาจะตายอะไรนะตายชะฮีดแต่ทีนี้เวลาจะออกนอกบ้านจะไปไหนต้องเนียดใหม่นะเนียดไปฟังศาสนาเป็นรอห์นี่แหละเขาเรียกว่าเพื่อศาสนาเนียดไปสอนศาสนาผมนี่เนียดสอนศาสนาทุกทีละจะออกไปไหนอัลลอฮ์ได้พบคนสักคนนึงจะพูดเรื่องเตาฮีดให้พี่น้องฟังเนียดศาสนาครับพอเนี่ยพอพูดเรื่องศาสนามาชาต้องสอนตัฟซีรคนแรกที่พอสอนเรื่องเตาฮีดนะใครลาอิลาฮะอิลลัลลอฮสอนให้ชาวโลกรู้จักเนี่ยใครรู้ไหมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นคนแรกของโลกเลยนะแล้วก็นบีอิบรอฮีมเนี่ยพ่อของเขามีอาชีพทำอะไรหรือเปล่าทำเจเวตแล้วก็ขายเจเวตเลี้ยงครอบครัวอยู่แต่นบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่เคยยุ่งกับเรื่องเหล่านี้แต่ท่านก็ทำดีกับพ่อแม่ไม่เคยทะเลาะกับพ่อแม่ท่านมาทำลายเจเวตและถูกจับได้ถูกจับโยนใส่อะไรใส่ไฟตายหรือไม่ตายไม่ตายทำไมอัลลอฮ์คุ้มครองนี่ไงมันซิลุรเราะห์มะห์อัลลอฮ์คุ้มครองนบีอิบรอฮีมไม่ให้จะรับอันตรายทั้งๆที่จับโยนใส่ไฟอัลลอฮ์สั่งไฟไฟเอ๋ยจงเย็นบัรดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมเย็นด้วยแล้วก็สันติด้วยถ้าเย็นอย่างเดียวไม่สันติก็ตายเนี่ยฉะนั้นที่ผมนำมาเรื่องนี้มาให้กำลังใจพี่น้องมุสลิมว่าอยู่กับอิสลามนี่แหละอยู่กับนมาดนี่แหละอัลลอฮ์จะดูแลคุ้มครองชีวิตของเรามีแต่รอห์มะห์ความเมตตาจะเดินไปไหนมาไหนก็มีรอห์มะห์ครับผมนั่งเครื่องบินไปหาดใหญ่เนี่ยนี่จะไปมาเนี่ยจะไปวันพุธเนี่ยก็มีงานที่กระบี่นะครับงานเขาว่าจะไปเป็นบรรยายที่กระบี่แล้วเป็นงานที่ปากประยูนพัทลุงผมก็นึกเรื่องโควิดก่อนทำไงโควิดจะผ่านไม่ผ่านเครื่องบินจะตกหรือไม่ตกนึกตลอดเวลาอ่ะแต่พอมาอ่านหะดีษโอ้คนที่รักษานมาดห้าเวลาคนที่อ่านอัลกุรอานมีน้ำนมาดมันซิลุรเราะห์มะห์เป็นแหล่งที่อัลลอฮ์จะทุ่มความเมตตาประทานความเมตตาให้จะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามจะเดินไปไหนก็ตามมีเราะห์มะห์มาอยู่กับเขาตลอดเวลาสบายใจมั้ยพี่น้องนี่คืออิสลามนะครับต่อมาครับมิฟตาฮุสซามะข้อที่6คนที่รักษานมาดเนี่ยเขาเป็นกุญแจเปิดท้องฟ้า
คนหลายคนตายแล้วท้องฟ้าไม่เปิดต้อนรับเขาหลายคนตายบนโลกดุนยาแบบนี้วิญญาณต้องขึ้นข้างบนหมดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ลงมาที่หลังทีนี้วิญญาณที่สกปรกเนี่ยท้องฟ้าไม่รับอ่ะเอาอ่ะฉะนั้นพอเรามีนมาดปั๊บเนี่ยถ้าเราถือกุญแจเปิดท้องฟ้าต้อนรับวิญญาณเราขึ้นไปบนชั้นฟ้าอัลฮัมดุลิลลาห์พอไปสุญูดกับอัลลอฮ์วิญญาณก็ลงมาที่กุโบนี่คือความเมตตาของอิสลามท่านอยู่กับอิสลามนี่แหละเป็นศาสนาเดียวนะมาเช้าสอนกุรอานสอนตัฟซีรตัวศาสนาในโลกนี้นะครับคือมีหลายศาสนาแต่ศาสนาอิสลามที่ผ่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะกาลิมาตาวฮีดเนี่ยลาอิลลอห์นะกาลิมาตันบากียะตันกาลิมาตาวฮีดอัลลอฮ์องค์เดียวนี่นะจะหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ไม่มีวันหมดอายุสบายใจไหมอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่หลงเหลืออยู่ยั่งยืนอยู่ไม่หมดอายุยิ่งคนตำหนิอิสลามและคนตำหนิอิสลามเยอะได้ไหมเยอะเยอะครับมีอยู่คนหนึ่งคนไทยเนี่ยนามสกุลเพชรไม่ใหญ่ชื่อ ด่านบีด่ากุรอานด่ามัสยิดยิ่งด่าคนยิ่งเข้าอิสลามอ่ะเพราะอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของครับแล้วอัลลอฮ์เปิดท้องฟ้านะครับให้กุรอานลงมาหานบีเนี่ยยังดูถูกอิสลามไว้เลยอ่ะคนที่ดูถูกอิสลามนะบ้านปลายชีวิตลำบากหมดเลยครับแต่ก่อนตายอัลลอฮ์ให้อร่อยให้เพลินกับเงินกับอาหารอร่อยอร่อยกับชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศที่มีอยู่เอาไปเองได้เฉพาะโลกนี้โลกเดียวก่อนตายพอความตายมาถึงขหอยหมดไม่ให้แล้วเราเอางั้นไหมเราไม่เอาครับเราต้องเอาว่าชีวิตหลังตายอยู่ในกูโบต้องมีแล้วนะมีไม่เหงามีคนมาเป็นเพื่อนคุยมีอัลกุรอานมีมลาอิกะห์มาอยู่กับเราดีใช่ไหมจีมาเชิญลองตายดูแล้วขึ้นมาบอกผมด้วยต่อมาข้อที่7ซิกลุลมีซานในวันเกียร์มาต้องนึกภาพนะมีตาชูมีตาช่างผลงานของเรานะครับถูกช่างหมดบนดุนยาไปนี้ก็ดูมันช่างทุกอย่างใช่หรือไม่ใช่ไฟช่างได้ไหมมีมิเตอร์ใช่หรือไม่ใช่น้ำช่างได้ไหมได้แตงโมช่างไหมจังกว่าช่างหมดมีอะไรบ้างที่ไม่ช่างมีอามันที่ซอแล้วที่ช่างไม่ได้แต่อัลลอฮ์จะช่างอามันที่ซอแล้วของเราในวันเตียมาต้องนึกภาพเอ้ยแล้วก็เวลาช่างอามันที่ซอแล้วที่ดีที่สุดที่มีน้ำหนักมากที่สุดอะไรรู้ไหมอัสซอลาตคือการนมาดนมาดของเราเวลาเอาไปช่างปั๊บอัลลอฮ์น้ำหนักมันขึ้นแต่ต้องนมาด5เวลาตรงเวลานมาดด้วยท่าทางที่คูชัวตาไม่ลอยใจไม่ลอยแล้วก็สุนนะนบีศ็อลลูกะมาราไอตูมูนีอุศลิจงเรียนศึกษาวิธีการนมาดของท่านนบีแล้วก็นมาดตามสุนนะนบีนั่นแหละถึงจะมีน้ำหนักตาช่างตาชูในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะช่างบวชช่างฮัจญ์ช่างความดีกับพ่อแม่ช่างความดีที่ทำกับภรรยาที่ทำกับสามีช่างหมดแต่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดอะไรรู้ไหมอัสซอลาห์คือการนมาดฮัลโหลสบายใจพี่น้องฉะนั้นนมาดขาดไม่ได้พี่น้องถ้ายืนไม่ได้ให้ทำไง ถ้านั่งไม่ได้ให้ทำไงนมาดยกเว้นได้ไหมหยุดได้ไหมนี่อยู่อย่างเดียวนมาดหยุดไม่ได้หยุดนมาดไม่ได้ขอลาหยุด2วันอัลลอฮ์จะเขียนจดหมายไปส่งใครอ่ะนมาดหยุดไม่ได้พี่น้อง
มีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งในสมัยนบีชายคนนี้เนี่ยนะมานมาดกับท่านนบีที่มัสยิดพอนมาดเสร็จแล้วเนี่ยนบีจะอบรมประมาณ10นาที15นาทีเกือบทุกวันนั่นแหละแต่ชายคนนี้ลุกขึ้นออกพอให้สลามปั๊บอ่านซุบฮานัลลอฮ์ลุกขึ้นพรวดนบีว่าเรียกมาสิออกไปทำไมไม่นั่งฟังนบีสอนสัก5นาที10นาทีบ้างไม่ได้หรือชายคนนี้ตอบโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันมีผ้าอยู่ชุดเดียวเห็นไหมมีผ้าอยู่ชุดเดียวจะร้องมีผ้าอยู่ชุดเดียวรีบนมาดรีบกลับไปบ้านไปถอดผ้านี้ให้ภรรยาใส่นมาดนั่นคือความจนของคนในสมัยนบีพวกเรามีแบบนี้ไหมอ่ะเปิดตู้ร้อยชุดน่ะไอชุดนี้ก็ใช้แล้วครั้งหนึ่งไอนี้ก็ใช้ตัดใหม่นี่บ้านผู้ใหญ่มาจะรับลูกสะพายจากอเมริกาตัดใหม่อีกชุดนึงอ่ะแต่คนในสมัยนบีเนี่ยเขาจนขนาดว่าไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แต่เขามานมาดไม่ขาดนี่คืออิสลามข้อที่7คนที่มีนมาด5เวลาเนี่ยเวลาเอาไปชั่งนะถ้าชั่งจะมีน้ำหนักมากครับต่อมาครับข้อที่9เนี่ยซามานุลจันนะถือตัวสวรรค์ถือตัวเข้าสวรรค์เมื่อคืนเนี่ยผมไปบรรยายแล้วมีคนถามบอกว่าติงตอรอกับซิรอตสะพานกินตอรอเนี่ยเป็นสะพานมันมีอยู่2สะพานซิรอตเนี่ยสะพานผ่านนรกกินตลอดเนี่ยสะพานจะเข้าสวรรค์ตรงที่เรามาผ่านสะพานสิรอดแล้วไม่ตกนรกใช่ไหมจะไปสวรรค์ต้องเดินผ่านสะพานอีกเรียกว่ากินตลอดสะพานนั้นญาติพี่น้องเราที่เราทะเลาะ กับเขาไว้อะที่เราทะเลาะ กันด่ากันบนโลกดุนยาใบนี้แล้วเรามีพวกเยอะชนะมันหมดเลยนะมันทำอะไรฉันไม่ได้วันนี้เขาจะเอาทวงสิทธิ์ทวงไม่ได้พวกมันเยอะก็ชนะไปบนโลกดุนยาไปวันอาคิเราะห์เขาจะไปยืนทวงถามสิทธิของเขาที่กินตอรออย่าเพิ่งเข้ามานี่ก่อนเอ็งทำอะไรกับฉันว่าจังเยอะก่อนบนโลกดุนยาเนี่ยเคลียร์ก่อนทำไงที่นั่นพี่น้องครับพญานบีทำเป็นแบบเอาไว้พญานบีมีหลายคนบางทีพญาคนนี้กับคนนี้ก็มีอะไรมีอิจฉากันบ้างอะไรกันบ้างพอพญาอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่สบายพอสบายก็กลัวตายหรือเปล่าก็จะบอกเพื่อนฝูงไปตามพญาคนนี้มาหาฉันหน่อยสิมาเยี่ยมฉันหน่อยพอไปตามมากบฏฉันขอมาอาบน้ำที่ฉันทำอะไรไม่ดีไม่แรงๆกับพี่ไว้กับพญานบีอีกคนนึงเนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยคุณในบันทึกคุณในฮะดีษหมดเลยเนี่ยพญานบีทำเป็นแบบเอาไว้เขาจะไม่เก็บความเคืองความโกรธเอาไว้ถึงวันเกียมะเขาไม่เก็บครับเขาพยายามจะเคลียร์ให้มันก่อนที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ต้องไปยืนรอที่กินตอรอใช่ไหมก่อนจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยพี่น้องครับไปเจอคดีเคลียร์ก่อนถ้าเคลียร์ไม่ดีมันจะไปสวรรค์ท่านที่ฟังศาสนานี่เราก็ต้องนึกนะเราก็ต้องให้ตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ทะเลาะกับคนนะมีไม่มีแต่ก็เคลียร์กันซะส่วนใหญ่หลายคนก็บอกผมเคลียร์ในวันอีด
เขาเขียนในวาจีตวันจะไปนมาที่กลางแจ้งอ่ะนี่ขอมาอาบด้วยนะอะไรที่ได้ทำที่มันเกินเลยกันไว้เนี่ยจะวิธีการขอมาอาบต้องไปที่บ้านเขาเนี่ยที่ถูกต้องอ่ะนะขับรถไปที่บ้านซื้ออาหารไปด้วยที่มาวันนี้จะมาขอมาอาบที่ชั้นเนี่ยที่ฉันเนี่ยเล่นงานท่านไว้ตั้งหลายข้อขอมาอาบด้วยนะอันนี้ฮาดียะของขวัญอย่าไปนานไปสัก5นาที10นาทีก็ลากลับนี่วิธีการขอมาอัพกันมีอิสลามเท่านั้นที่สอนเรื่องอย่างนี้ศาสนาอื่นผมไม่ทราบแต่อิสลามสอนเรื่องนี้ให้ขอมาอัพกันบนโลกดุนยาใบนี้ก่อนที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ข้อที่9นะครับถือตั๋วสวรรค์ข้อ10ข้อสุดท้ายฮิญาบุมมินันนาสปกป้องจากไฟนรกนรกมีจริงครับสวรรค์ก็มีจริงครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีอยู่2ที่นะเลือกไปสวรรค์ก็ได้ก็เลือกไปเลือกไปนรกเนี่ยสบายทำตามใจตัวเองอย่าฝืนอารมณ์เพราะว่าการฝืนอารมณ์เนี่ยมีรางวัลลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเนี่ยฝืนหรือไม่ฝืนยิ่งนอน11โมงและเที่ยงคืนอายุเยอะๆเนี่ย70 80เนี่ยจะขึ้นไหวหรือไม่ไหวเนี่ยนั่นต้องฝืนอารมณ์พอฝืนอารมณ์ปั๊บไซตอนแพ้มลาอิกะชนะเราได้รางวัลต้องฝืนอารมณ์ครับเดินออกไปมีคนยืนด่าฝืนอารมณ์คือไม่ด่าแล้วก็เดินผ่านยิ้มๆกูให้อภัยมึงเหตุการณ์ในสมัยนบีมีท่านอบูบักกับท่านนบีเนี่ยยืนกันอยู่สองคนท่านอบูบักเห็นศัตรูที่ชอบด่านั่นแหละเดินมาเนี่ยท่านบอกนบีครับนั่นน่ะศัตรูเรามาแล้วนบีว่าวันนี้เขามองฉันไม่เห็นเขามองฉันไม่เห็นวันนี้มลาอิกะห์มายืนบังเวลาเขาเดินมานะก็มองไม่เห็นนบีจริงๆเห็นท่านอบูบักคนเดียวมาถึงก็ด่าเลยตำหนิท่านอบูบักตำหนิอะไรก็ไม่ทราบภาษาเขาไม่ได้เล่าว่าตำด่ายังไงนะท่านอบูบักเนี่ยตอนเริ่มต้นถูกด่าใหม่ๆท่านไม่ตอบท่านยืนฟังเฉยพอถูกด่ามากๆเข้าทนไม่ไหวก็เลยด่าตอบเป็นบางคำเมื่อนบีได้ยินท่านอบูบักด่าตอบเป็นบางคำก็เดินออกเลยไงพอเดินออกไปพับท่านอบูบักก็เดินตามท่านนบีจะถามท่านนบีว่านบีเดินออกมาทำไมนบีก็ตอบอบูบักเอ๋ยเมื่อตอนที่คุณถูกด่าใหม่ๆแล้วก็คุณไม่โต้ตอบอะไรเลยฉันเห็นมลาอิกะห์เพราะนบีอัลเลาะห์ให้เห็นมลาอิกะห์อยู่แล้วฉันเห็นมลาอิกะห์ยืนอยู่กับคุณแล้วก็ด่าตอบแทนอบูบักรอยู่ฉันก็ดีใจนบียิ้มพอท่านอบูบักด่าเองฉันเห็นไซตอนเดินเข้ามามลาอิกะห์เดินออกฉันก็เดินออกตามมลาอิกะห์ไปยังครับนี่อิสลามสอนแบบนี้ฉะนั้นการให้อภัยต้องเหยียบอารมณ์ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่แหละจึงมีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ท่านนบีให้อภัยกับผู้หญิงชาวยิวคนหนึ่งชอบเอาขยะโยนใส่ศีรษะนบีเดินผ่านหน้าบ้านเอาขยะโยนใส่ศีรษะ5-6วันนบีก็ไม่ได้โต้ตอบไปน้องตะปัดลงวันสุดท้ายวันที่7เดินผ่านไม่มีขยะโยนใส่ศีรษะนบีก็งงเอ๊ะวันนี้มีอะไรเหรอขยะไม่มาก็ถามว่าบ้านนี้ไปไหนปรากฏว่าผู้หญิงที่โยนขยะใส่ศีรษะนบีป่วยไม่สบายนบีก็เลยขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมพอเข้าไปก็เข้าไปอิสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู
ทราบข่าวว่าไม่สบายเนี่ยมาเยี่ยมอัลลอฮ์ผู้หญิงอายอ่ะผู้หญิงอายอ่ะนี่ความรู้สึกของคนเนี่ยนะอายอ่ะไอ้คนที่ยุสนับสนุนให้ขว้างอ่ะไม่เห็นมันมาเยี่ยมอ่ะแต่คนที่ถูกขว้างยังมาเยี่ยมก่อนเพื่อนเลยต่อมามารับอิสลามอัลลอฮ์ฉันแอนตี้อิสลามมาตั้งหลายปีไปไม่รอดเห็นอัคลากมารยาทของนบีมุฮัมมัดไม่เคยโกรธคนฉะนั้นการให้อภัยกับคนดีหรือไม่ดีทำฝึกกันยังหรือว่ายังยังไม่จบหลักสูตรตอนที่ชนใช่ไหมต้องจบหลักสูตรทีอินทาวก่อนเอาเราฟังอย่างนี้ก็เอาไปใช้ได้แล้วไปฝึกผมก็ฝึกประจำนะยิ่งสอนศาสนาเนี่ยคนด่ามีไหมมีคนเนี่ยส่งเฟซมาด่าเนี่ยมีไหมมีแต่เราก็นั่งฟังเฉยๆอ๋อนี่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยนี่แหละคนที่เผยแผ่ซุนนะห์นบีถูกตำหนิแบบนี้กับบางทีก็ไม่ให้เข้าสุราด้วยอย่างเมื่อคืนไม่เข้าสุราใช่ไหมไปบรรยายที่ไหนมันจะไปเอ่ยชื่อนะซุนนะห์นบีเนี่ยเข้ามัสยิดไม่ได้เนี่ยมันอันตรายขนาดไหนความจริงซุนนะห์นบีมันต้องสอนที่มัสยิดใช่ไหมแต่ชาวบ้านไม่ให้เข้าฮะก็ไม่ให้เข้าก็ต้องสอนตามบ้านตามคนต้นไม้ทรีอินทาวน์นี่แหละพี่น้องสุดท้ายนี้ผมขอทุกอาต่อรองให้พี่น้องที่มาฟังรายการนะครับมีบารักัตในชีวิตเยอะๆมีหัวใจที่งดงามมีรีสกีที่ฮัลลานเพิ่มพูนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอีมานเยอะๆมีตะกวามียากีนมีอิฮซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตและมีลูกหลานที่ซอลแล้วไว้ขอดุอาให้آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك